ข้อที่12ข้อใดกล่าวถูกต้องกไก่ตัวประกอบทั้งหมดของ30มี9จำนวนขไข่ตัวประกอบเฉพาะของ70มี4จำนวนคควายจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง40กับ50มี4จำนวนงองูผลบวกของจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุด5จำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ28ข้อใดถูกอีกแล้วเราก็เช็คทีละข้อเลยข้อสอบแบบนี้แต่ต้องอ่านอย่างระวังโอเคปะกไก่ตัวประกอบทั้งหมดของ30ไล่เลยเช็คซิมี9ตัวจริงไหมเวลาเขียนตัวประกอบทั้งหมดทำไงพี่เขียนเป็นคู่ๆเนาะ1 30 2 15โอเคปะ3ได้ไหม3ได้3คูณ10ไงใครดีอีก4ได้ปะ4ไม่ได้5ไง5 6 30มีกี่ตัวเนี่ยครบแล้วใช่ปะมีกี่ตัว8ตัวเพราะฉะนั้น9จำนวนที่เขาบอกมาก็เลยผิดโอเคไหมข้อกไก่ก็เลยเป็นไปไม่ได้ต่อมาเช็คต่อขอไข่ตัวประกอบเฉพาะของ70มี4จำนวนจริงไม่จริงอันนี้ตัวประกอบเฉพาะแล้วนะคนละคำเห็นปะเพราะฉะนั้นเช็คเลยตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้างเราเริ่มจากการไล่แบบปกติก่อนเนาะ1กับ70เป็นคู่ๆ2กับ35 5กับ14 7กับ10ครบยังครบแล้วมาดูตัวประกอบเฉพาะสิมีเลข2เลข5เลข7เพราะฉะนั้นมี3ตัวถูกไหม1นับไม่นับไม่นับถ้านับก็ผิดเลยเพราะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ผิดต่อมาคอควายจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง40กับ4กับ50มี4จำนวนจริงไม่จริงไล่เลย40กับ50นับไหมถ้าใช้คำนี้ไม่นับถูกปะเราเริ่มที่41ใช้ได้ปะเป็นจำนวนเฉพาะปะใช้ได้42ไม่ได้แน่นอนเลขคู่นี้เราตัดไปเลยถูกไหม43ล่ะ45 45ใช้ไม่ได้อยู่แล้ว5หารลงตัว47 49 49อะไรหารได้7ไงถูกปะ50ต้องนับปะต้องมาคิดปะไม่ต้องถูกปะเพราะฉะนั้นมีกี่ตัวเนี่ย41 43 47 3ตัวเพราะฉะนั้นคอควายก็เลยผิดเพราะฉะนั้นงูต้องถูกแล้วจริงไหมเช็คอีกรอบหนึ่งผลบวกของจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุด5จำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ28จำนวนเฉพาะเริ่มจาก2เพิ่มขึ้นมาเป็น3เพิ่มอีกนิดเป็น5เพิ่มอีกเป็น7 9ได้ปะ9ไม่ได้ต้องใช้11 5จำนวนครบยังเรียงกันถูกไหมจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุด5จำนวนเรียงกันครบแล้วนำมาบวกกัน2บวก3เป็น5 5บวก5เป็น10 7บวก11เป็น18 10บวก18เป็น28คิดทันไหมอย่างที่พี่เคยบอกเนาะพยายามบอกให้มันเป็นเลขกลมๆเห็นปะแล้วก็ตัดว่าอันไหนคิดไปแล้วประมาณนี้จะได้คิดเลขได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นข้องงูถูกหรือไม่ถูกข้องงูถูกโอเคอะโอเคใช่ไหมแค่นี้เองเนาะเช็คช้อยกับอ่านดีๆเพราะเขาจะเล่นคำแบบเนี้ยแค่นิดเดียวใช้คำว่าระหว่างอีกโอเคป่ะแค่นิดเดียวเองเนาะน้องๆลองมาทายกันสิคะว่าพี่จะกินไอติมแท่งไหนหมดก่อน